แดงสู่เที่ยวสนุกจังเลยสวัสดีวันศุกร์สวัสดีครับผมตอนนี้คุณรู้อยู่กับปลื้มนะครับผมในรายการโซเชียลมันสนุกจริงๆหรือเปล่าครับผมจับสนอยากเลยนับมันที่ปวดหัวกันเรื่อยๆครับรายการที่จะมาอัปเดตเทรนด์นี่ใหม่ๆในโลกโซเชียลกันนะครับผมว่ามีอะไรมันสนุกมันเจ๋งหรือมันปั่นประสาทปวดหัวมากๆน้ำตาจะไหลหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ในโลกโซเชียลที่มันสนุกๆเนี่ยเราจะมาอัปเดตกันในรายการนี้ครับผมฮะโอเคมาและแน่นอนนะผมเปิดรายการเราก็จะเริ่มกันที่ Instagram ของผมนะครับผมมาและในวันนี้ครับผมมาก็มีแฟนอาร์ตที่เจ๋งมากๆสวยมากๆเลยนะครับจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันครับจากคุณสุชาติ Go Everywhereนี่โอ้โหนี่ไม่ใช่วาดธรรมดานะครับนี่ปั้น 3D ขึ้นมาเลยนะครับบอกว่าเป็น 3D ครับน่ารักมากผมโคตรชอบแล้วก็มีแฟนอาร์ตของคนอื่นๆอีกเยอะมากๆส่งมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมมาขอบคุณทุกคนที่ส่งมาจริงๆเลยนะครับผมชอบทุกอันเลยผมจะพยายามไปไล่ดูแล้วก็ไล่กดไลค์ไล่คอมเมนต์ทุกอันที่แท็กมาที่แฮชแท็กปลื้มแฟนอาร์ตแล้วก็แท็กมาที่ Instagram ปลื้ม _official นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ส่งมาจริงๆนะครับผมชอบทุกอันเลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคมาเราบอกว่าเรามาเริ่มกันใน Facebook กันเลยดีกว่าผมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะไปจ่าแพคคนจริง2019แคปชั่นถามจริงๆพวกมึงไม่เห็นคนนั้นกันจริงๆหรอแพไม่เห็นจริงๆเหรอกูเป็นพี่ตำรวจคนนี้นะกูต้องหันไปแล้วว่าไอ้หนูลงไปทำอะไรตรงนั้นวะเฮ้ยออกมาไม่เห็นคนนั้นกันจริงเหรอท้ายรถเนี่ยยืนอยู่ท้ายรถเนี่ยส่วนตะลุงหนวดกูนี่นั่งหลับปุ้ยก็เห็นอยู่ว่ามันหลับมันไม่ได้ขยับปากไม่เห็นจริงๆเหรออันนี้หนักเลยถ้ายืนหันหลังอยู่ตรงนั้นเองอันนี้หนักมากโอ้โหอันนี้หนักกว่าพวกมึงต้องไปตัดแว่นใหม่กันหมดที่อยู่ข้างๆเลยลายออกไปครึ่งนึงแล้วลูกเอ้ยอันนี้หนักขึ้นอันนี้ใกล้มากอันนี้ห่างกันแค่ไม่กี่ฟุตเองอีคนนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆเสียงออกมาจากมันส่วนอีนี่ก็หลับอยู่เห็นอยู่ว่าหลับตาปากไม่ขยับอีตาลุงนี่ยังจะเข้าไปฟังอยู่เมื่อกี้เห็นเขาว่ามันว่าอะไรนะไม่เห็นจริงๆเลยโอ้เสียงคนละด้านเลยอันนี้อีลานเสียงมันมาจากซ้ายมึงจะไปหันไปมองเพื่อนมึงนอกจากตาไม่ดียังหูมีปัญหาอีกนะเวนเอ้ยนั่นแหละครับท่านผู้ชมเลยทำให้เป็นประเด็นว่าทำไมผ่านมาหลายสิบปีนะครับผมความลับของคนนั้นก็ยังไม่แตกครับเพราะคนในเรื่องมันมีปัญหาทางหูกับตากันทุกคนเลยครับผม ต่อไปดีกว่าครับจ่าเพชรงานสวดทัศนศึกษาโรงเรียนชุมพรพลพิสัยหืมจีเนียสแล้วไอ้น้องไอคิวอะไรวะเนี่ยชอบคอมเมนต์บอกครับไอคิว200ผมบอกเลยว่าน้ำดื่มคริสตัลควรจะไปจ้างน้องคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับสุดยอดต่อไปดีกว่าครับเวลปัสรามเนนคาเมนตี้เซนจูรี่ฟ็อกว่ะอันนี้น่าจะเป็น2000เซนจูรี่ฟ็อกฟาดเป็นพันครั้งเลยครับเออต่อไปดีกว่าครับจ่าเพชรนายตีแคปชั่นก็สำคัญไงควรไฮไลท์ตรงไหนไว้บ้างอ่ะไฮไลท์ที่สำคัญน่ะเขียวมาเฉยไฮไลท์ทั้งตัวเลยเหมือนจะซึ้งแต่ถ้าทำจริงไม่น่าซึ้งเท่าไหร่เฮ้ยนี่ไงมีคอมเมนต์ด้วยแล้วเธอไอ้สัตว์นี่แกคือแอะเออต่อไปเดี๋ยวครับจากเพจเรือทหารมาโยโกฮาม่าแคปชั่นขอบคุณนะถ้าเราหายไปเธอตามหาเราบ้างไหมตามขอบคุณนะที่ยังอยู่ข้างๆกันตามสบายจ้า อันนี้โคตรได้ตามสบายจ้าหัวใจหักดังป้องเจ๋งว่ะอันนี้ต่อไปดีกว่าครับจากเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนแคปชั่นผู้หญิงคนหนึ่งถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆเขาก็ไม่อยากมาทำอาชีพแบบนี้หรอกครับคนเหมือนกันอย่าเหยียบย่ำกันนักเลยเนื่องจากน้องไอรินเคยเป็นนะเด็กเก็บเสียบบางครั้งต้องหาเวลาไม่มีส่วนตัวเลยบางครั้งต้องออกบ้านตอนกลางคืนโกหกพ่อแม่ว่าไปทำรายงานบ้านเพื่อนบ้างรับจ้างบ้างโดดเรียนไปบ้างใครจะว่ายังไงเราไม่สนใจเพราะเงินทำเพื่อเงินดราม่า
ทำอะโดนสายตาคนดูถูกบ้างแต่เราไม่เคยสนเลยทำไงได้ล่ะต้นทุนคนไม่เท่ากันก็ทำทั้งที่คนดูถูกเหยียดหยามมองว่าต่ำต้อยไร้ค่าแต่ช่างเถอะเราเริ่มงานนี้มาตั้งแต่ม.4เงินดีมากๆจะได้เงินเยอะหน่อยช่วงเทศกาลเพราะงานหมอลำเยอะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับเสียมะคนที่เขาไม่ถือเสียมาเขาก็ซื้อละถือเสียคนหาเลยถือเสียมาวะไม่เอากลับด้วยแล้วถือโอกาสนั้นไปเก็บเสียมาขายได้รู้ว่าหลายบาทเลยแหละเสียไม่ไหลน้องไม่ใช่เสียอีเจี๊ยบก็เอาด้วยหลอกกูยันแคปชั่นบ้าไอ้ช่องคอมเมนต์จากอีเจี๊ยบครับอ่านชีวิตน้องแล้วบอกเลยน้ำตาซึมอยากฉีดกลางหลังน้อง บ้าไอ้นั่งอ่านตั้งนานอุตส่าห์แบบอู้ดราม่าหนักซึ้งหนักโถ่เอ้ยต้องไปด้วยครับจากเพจทีวีพูแคปชั่นทางสามไปรษณีย์แล้วว่ะไปรษณีย์ไม่ถูกใจสิ่งนี้กรุณานำส่งอันลิงกิ้งกิ้งสมักกิ้งกองแกงใครชื่ออาริงกิ้งกิ้งตะมักกิ้งกองแกงไข่ก็คอมเมนต์ครับยังดีที่เป็นไปรษณีย์แค่รู้เลขที่บ้านก็ไปส่งได้ถ้าเป็นพวกเคอรี่ล่ะโทรหาลูกค้าสวัสดีครับคุณอาริงกิ้งกิ้งใช่ไหมครับผมว่ามีขำกันบ้างแหละจริงชื่อน่ารักเหลือเกินต่อไปดีกว่าครับจากทวิตเตอร์หมียักษ์แคปชั่นเมื่ออ่านหนังสือแล้วไม่ไหวจริงได้เหรอแต่เป็นกวดน้ำเลยได้เหรออ่านหนังสือนะเว้ยไม่ใช่แบ่งส่วนบุญกันต่อไปดีกว่าครับจากเพจ message caption อนุญาตแฟนไลทำไรครับเปล่าเรียนภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งนางสาวกมลวรรณเทียนสิริข้าพเจ้าสิทธโทธีรภพวรบุตรมีความประสงค์จะขออนุญาตกลับบ้านดึกเนื่องจากไปสังสรรค์กับเพื่อนๆณบ้านตั้มเอื้ออาทรเจดีหักข้าพเจ้าขอเบิกเงิน200บาทเพื่อนำไปจ่ายค่าประกอบเลี้ยงโดยกำหนดเวลากลับภายใน 23:45 นและเมื่อสังสรรค์เสร็จข้าพเจ้าจะรีบกลับโดยทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติเชิญคือควรชอบสิ่งนี้ตัวแฟนที่แบบลายยาวมากตัวฝ่ายผู้หญิงพิมพ์มาแค่3คำเองไรเปล่าเชิญอันต่อไปดีกว่าครับจากทวิตเตอร์มิติไซลูฟี่ครับกำลังกินอะไรอยู่สักอย่างแล้วก็ไม่ลูฟี่หน้างั้นวะแล้วก็เป็นกับโมเดลจริงโคตรไม่ได้หมาก้ามหมาก้ามเป็นกับโมเดลโคตรแก่แมวมันยืนสองขาโมเดลเป็นสองขาอันนี้ดูเหมือนกุ้งทอดเลยกระต่ายล้างมือในอ่างล้างมือฮะโอ้จากล้างมือกลายเป็นล้างเป้าเลยมึงมีตัวแม่มาเห็นด้วยไหนอันนี้มองผ่านแว่นครับหัวเล็กน่ารักหมาตัดขนเป็นไข่เดินได้แมวเฮ้ยแมวเดินสองขาครับเฮ้ยควรได้ปิกาจูเดอร์มูมีคนจำเป็นโมเดลออกมาจริงด้วยกูอยากได้อันนี้น่ารักไอเดียดีครับไปเอาภาพที่แบบว่าถ่ายมาตอนแปลกๆมาทำโมเดลครับดีจากคุณณัฐวุฒิแคปชั่นรุ่นลิมิเต็ดเปลืองข้าวชิบหายรุ่นนี้โอ้โหชอบบะเริ่มเลยโอ้ดูเทียบโบซะก่อนรุ่นนี้ไม่กินน้ำมันกินข้าวอย่างเดียวอันต่อไปดีกว่าครับจากเพจงูคอร์ดคอร์ดแพ้แคปชั่นอาร์มลิเวอร์พูล FC มีลูกอมฮออยู่6เม็ดต่างสีกันแล้วก็เสื้อลิเวอร์พูลกำลังช็อตเอาเสื้อลิเวอร์พูลมาทำเป็นถุงมือครับแล้วก็เอาลูกอมไปแปะตามนิ้วเป็น Infinity Stone ดีดนิ้วใครแฟนหงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ปื้มจะไม่ยุ่งแอนอื่นดีกว่าจากคุณยอดมนุษย์มีมแคปชั่นมึงกดวนมึงคิดกันก่อนไหมเนี่ยแล้วแต่ผมก็มีนะโหกูนับถือใจว่ามึงจริงวันนี้ไม่กินเบียร์กับเมียเมียกูก็แต่งตัวสวยมาชัดๆจริงๆและจำเป็นเผลอไปเผลอมาจนกระทั่งได้ยกหมดไปหลายแก้วมันเริ่มนิ่งๆ นิ่งจนมาถึงคอนโด ดูท่าติดบัตรคอนโดซะก่อนแอบอยู่ไหนวะปึ๊บแต่ก็ดูไม่มีอะไรน่าห่วงนะโหไม่น่าห่วงนะครับดูขาที่ไขว้กันของคุณเธอซะก่อนอย่างกับแคทวอล์กไม่ใช่แล้วแหละคุกเข่าเป็นค็อกเทลเลยมึง เดี๋ยวยังไม่ถึงห้องนี่เนี่ยสัตว์ไม่ทันเฮ้ยลูกถึงห้องแล้วโอ้โหดูสภาพเปิดห้องไอ้น่าจะกินไหมนะไม่ยืนขึ้นยืนไม่ใช่เวลาโชว์ยิมลัสติกพูดแล้วฟังไหมเนี่ยหาอะไรวะลุกขึ้นมาถอดรองเท้าวางกระเป๋าเรียกว่าโยนดีกว่าใช่ปล่อยวางโอ้โหหน้าสั่นปล่อยไปตามยถากรรมพุทโธกลับสู่ท่ามนุษย์โลกมนุษย์โลกที่เหลือเวลาอยู่น้อยและในที่สุดก็หลับอย่างสงบแต่เอ๊ะหน้าม้ามันยาวทิ่มหูทิ่มไปหรือเปล่ากูควรจะมัดจุกให้หรือตัดหน้าม้าให้ 90% ไปเลยมึง
จะเป็นการรังแกคนเมาหรือเปล่ารังแก 35% เทคแคร์มากกว่า 65% มึงเรียกว่าเทคแคร์เหรอตัดตรงนี้เลยใช่ 12% ขึ้นอีก 88% แหมไอ้คนโกรธพ่อขึ้นแล้วพ่อ 10% ขึ้นอีก 90% ท็อปคอมเมนต์โถจิตใจชาวเน็ตอีสัตว์อีกนิดนึงจะนับหัวแล้วนะลงมาหน่อย 12% ตรงนี้แหละ 88% สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกด้วยตัดแล้วจบคอมเมนต์ครับเลิกกันยังครับ Oh my god เรียกตีว่าตีแฮร์ดีไซน์มืออาชีพต้องเก็บงานเอาไงต่อพอแล้ว 15% เก็บให้หมด 85% อุ้ยไอ้ชาวเน็ตไอ้โปรจิตใจโหดร้ายเก็บหมดอย่าลืมเก็บศพกูด้วยคุณพระมันตื่นใครจะอยู่ก็อยู่นะกูไปละโอเคครับถ้าใครคิดจะแกล้งแฟนแกล้งเพื่อนด้วยวิธีการนี้นะฮะก็คิดดีๆแล้วกันนะครับผมอันต่อไปดีกว่าครับจากเพจแปลงเสียแคปชั่นน้องแป้งตาฟ้าเวอร์ชันใส่ดนตรีเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งร้องเพลงครับปื้มรู้สึกถูกใจกับสิ่งนี้และปวดคอกับสิ่งนี้มากโอ้ยจุนและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมนะครับผมถ้าใครชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จากโซเชียลสนุกจังเวอร์จะได้แจ้งเตือนที่คุณเลยนะครับผมจะได้ไม่ตกเทรนด์กันฮะและนี่นะครับผมเป็นเสื้อลายใหม่ล่าสุดนะครับผมจากโซเชียลโซซิกนะครับผมมาตอนนี้ออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมออกมา2ลายนะครับผมเป็นเสื้อสีขาวกับเสื้อสีดำอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถรีบไปซื้อได้เลยนะครับผมที่เพจ Facebook Social SoulsickInstagram Social Soulsick แล้วก็ LINE @Social Soulsick นะครับผมรีบไปซื้อนะครับผมเพราะว่า2ลายนี้เป็น Limited Edition นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมใครสนใจรีบสั่งซื้อก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมที่มันขึ้นมาเต็มหน้าจอนี่นะครับผมเป็นตอนอื่นๆจากรายการ Social สนุกจังเวอร์นะครับผมลองไปอัปเดตเทรนด์ก่อนหน้านี้กันได้เลยนะครับผมรับรองสนุกปั่นปวดหัวพอๆกันกับเทปนี้แน่นอนครับผมโอเคครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ปวดหัวกับโซเชียลมากเลยสวัสดีครับ